เตรียมเสียบเป็นพระเอกตัวท็อปแทน,นเดชเปิดประวัติน้ององศาเด็กปั้นใหม่เอสุปชยัยหน้าคลายพระเอกดาวรุ่งช่องเจด เรียกว่าเป็นนักปั้นมือทองของเมืองไทยที่เด็กในสังกัดเป็นซุปตา์ตัวท็อปแถวหน้ามากมายสำหรับเอสุภชัยศรีวิจิตรไม่ว่าจะเป็นนางเอกซุปตาอัมพชราภาพระเอกสุดฮอตเวียสุกุลวัฒนะเดชโคคิมิยะและอีกหลายๆคนในวงการและหลังจากเคยประกาศว่าหลังจากนี้จะวางมือปั้นเด็กในสังกัดผู้จัดการดาราเบอร์ต้นของวงการอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตรก็ออกมาเปิดใจพร้อมกับเปิดตัวเด็กในสังกัดซึ่งเป็นกลุ่มที่ มาตตั้งงแ่่่ชวกอนเผยถึงความคิดที่เปลี่ยนไปไม่ติดใจหากนักแสดงไม่อยากอยู่ในสังกัดของตัวเองโดยเอสุปชัยเผยว่าลอดนี้คือล็อตที่ค้างเอาไว้ตอนนี้การจะปั้นดาราสะกคนต้องปั้นกันตั้งแต่อายุ13-14ปีสำหรับ2ดาราหนุ่มในสังกัดของเอสุปชัยที่ได้พามาเปิดตัวในรายการคนแรกชื่อองศาหนุ่มอายุ17ปีที่มีภาพลักษณ์เป็นหนุ่มไทยร้องเฮงเก่งโดยเอบอกว่าได้เจอกับน้องตอน ไปถ่ายคลิปกับอัมพัชราภาทีล่ลบบุรีเห็นในฟีดมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังร้องเพลงให้แม่ฟังแล้วหน้าตาหล่อจึงได้ทาบทามให้มาอยู่ในสังกัดเป็นการเจอตั้งแต่อายุ14-15ปีส่วนอีกคนชื่อเลโอหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาลีอายุ15ปีเจอพี่เอตั้งแต่อายุ12ปีซึ่งอาของเขาสนิทกับมดดามเจ้าตัวบอกว่ามองตอนแรกเลโออาจจะดูธรรมดาแต่ฟังเสียงแล้วมีสเสน่ห์พ่อของเขาเป็นคนอินตาลีและมีชื่ออิตาลี ว่าเวนิสด้วยนักปั้นมือทองเผยว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ในบ้านนั้นอยู่กันแบบครอบครัวเหมือนมาอยู่เป็นลูกมาช่วยดูแลพี่เอตอนแก่และพูดถึงหลักในการปั้นคนว่าต้องทําให้ดักตาดักใจต้องมีเสน่ห์น่าหล่อยอย่างเดียวไม่ได้มองแล้วต้องเข้าไปอยู่ในใจคนด้วยตอนนี้ความคิดของตัวเองเปลี่ยนไปมากไม่มีกฎเกณฑ์มากมายกับเด็กในบ้านหลังจากที่มีการเปิดตัวไปมีแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมสมัครเป็นแฟนคลับกันอย่างท่วมทน้น หลายคนบอกว่าปั้นดีๆดังเลยและยังมีความละมายคล้ายยูโรโยศวานอีกด้วยสามารถติดตามผลงานของน้องกันได้แววว่าล่าสุดศบวิกสามพระรามสี่แล้วนะ